สวัสดีเหล่าเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็เหล่าแคสเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมิสเตอร์ซินเช่นเคยนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวเว็บหนึ่งนะฮะก็คือเว็บ Polar Station Caster นะฮะเว็บนี้มีอะไรดีนี่ฮะผมมาร่วมเป็นครอบครัวแคสเตอร์กับพวกเราเนี่ย Polar Station Caster นะฮะก็เว็บนี้มีการจัดอันดับแรงกิ้งสำหรับแคสเตอร์ด้วยนะฮะก็นี่ครับผมหน้าใหม่ไฟแรงนะฮะจริงไม่ใช่แล้วมีชาแนลใน YouTube นะแล้วก็มีวิดีโอมากกว่า1วิดีโอสำหรับมือโปรนะฮะก็เป็นแคสเตอร์ระดับมืออาชีพมี Subscribe เกิน 10,000 แล้วก็แคสมานาน3เดือนแล้วนะก็มีการจัดอันดับแรงกิ้งด้วยนะฮะก็มีท็อป10ท็อป50ท็อป100เหมือนอันดับฟรีและมีการจัดอันดับมากมายนะแล้วก็มีคลิปนี่ครับผมคลิปยอดเยี่ยมประจำเดือนแต่ละเดือนนะฮะที่จะมาโดดเด่นในการนำเสนอซึ่งมอบให้กับทีมงาน OSOS จะมอบนี่ฮะสัญลักษณ์ที่เป็นคลิปที่เด่นที่สุดในเดือนนั้นๆ นะฮะก็อยากได้มากครับให้ผมเถอะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะสำหรับเราแคสเตอร์หน้าใหม่นะฮะอัพคลิปมาคลิปก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนแหล่งรวมคลิปนั้นของเราเกมเมอร์นั่นแหละฮะก็เรามาดูอันดับแรงกิ้งกันดีกว่านะฮะนี่เป็นแรงกิ้งนะฮะแน่นอนครับอันดับ1ครับผมพี่เอกอัดล็อกเกอร์ของเรานั่นเองนะฮะก็ที่2เป็นไอคอนนะฮะแล้วก็เลื่อนเรื่อยมานะฮะมีผมหรือเปล่าดูดิเฮ้ยสตีฟแฟมิลี่ว่ะเอ้ยนี่ไหนมีใครอีกบ้างเยอะเลยโอ้ยพี่บูมครับโปรพิเซตทีวีน่ะมีคนที่ผมรู้จักเยอะเหมือนกันนะฮะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูแคสเตอร์กันต่อเลยนะครับนี่เป็นสำหรับมือใหม่นะไหนดิอันดับ1นี่ใครเนี่ยโหซับ 9,000 เจ็ดเดอร์จะมีผมหรือเปล่านะฮะ 6,000 ครับ 6,000 ครับมาละมาละ 4,000 ครับผมมีหรือเปล่า 2,000 มีเถอะมีเถอะขอให้มีเถอะอันดับที่เท่าไหร่ก็ได้อยากเป็น100ก็ได้อยากเป็น100นะเว้ยเป็น100นะเว้ยนี่โอ้โห83ว่ะเยี่ยมดับ83นะฮะนี่ครับผมซินชาแนลนะฮะอย่าลืมมากดซับกันด้วยนะฮะเฮ้ยนอกเรื่องมากแล้วโอเคเราไปดูแคสเตอร์กันดีกว่าโอเคนี่เป็นหน้าของแคสเตอร์นะฮะทั้งหลายนะครับนี่เป็นแน่นอนนะฮาร์ดล็อกเกอร์ LBK X Core แล้วก็นี่พี่ M เฮ้ยใช่หรือเปล่าก็ถ้าพูดผิดขอไปด้วยนะฮะนี่พี่วาเกมเมอร์ดิสโทชันนะฮะสตีฟแฟมิลี่โอเคก็มีหลายคนมากนะฮะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่เป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะฮะ OS Scatter นะฮะก็เข้ามาสมัครได้นะฮะเว็บทิ้งไว้ด้านล่างใต้ description นะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะเหล่าแคสเตอร์นะฮะหวังว่าพวกเราก็จะเติบโตไปด้วยกันนะฮะเติบโตไปพร้อมกับ Polar Station Caster นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย